บาปเพราะอะไรเพราะบาปทั้งสิ้นของเราไปอยู่ในพระกายของพระองค์ที่ไหนบนต้นไม้นั้นบนไม้กางเขนนั่นเองเพื่อเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้พูดถึงไม้กางเขนขอพูดอะไรนิดนึงนะครับขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมนอกเรื่องหรือกลับเข้าเรื่องชีวิตของเราเนี่ยเราพร้อมที่จะให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าไหมบางครั้งเรามีความฝันความปรารถนาส่วนตัวฉันอยากเป็นนั่นฉันอยากเป็นนี่คุณอาจจะได้เป็นพระเจ้าจะอวยพรให้คุณเท่าที่พระองค์จะอวยพรให้ได้แต่รู้ไหมว่าการที่คุณจะเป็นอย่างที่พระเจ้าให้คุณเป็นนั่นจะดีกว่ามากไม้นะครับไม้ในป่าป่านี้เข้าไปทำสิ่งต่างๆได้มากมายสามารถเอาไปทำเก้าอี้ของพระราชาก็ได้ถูกไหมแต่เก้าอี้นั้นจะผุพังแล้วไม่มีใครจำได้อีกบางคนอาจจะมีความฝันฉันอยากจะเป็นเก้าอี้ของพระราชาบางคนอาจจะเป็นต้นไม้ที่คิดว่าฉันอยากจะไปเป็นพินเพื่อที่จะมีคนดีให้พระราชาฟังเหมือนกับในแผ่นดินของพระเจ้ามีหลายคนมีความคิดฉันจะเป็นศิษยาภิบาลฉันจะได้โดดเด่นฉันอยากจะเป็นนักประกาศไปยืนอยู่ต่อหน้าคนมากมายนั่นเป็นความปรารถนาที่ดีนะครับแต่รู้นะว่าที่ดีกว่านั้นคือคนให้พบว่าพระเจ้าให้คุณเป็นอะไรเนาะเป็นสิ่งนั้นมีไม้บางต้นเขาถูกนำมาตัดเอาไปทำอะไรรู้ไหมให้ทายฟืนอะไรนะฟืนเอาไปทำเป็นไม้กางเขนที่พระเยซูแบกไม่สวยเลยไม่ได้มีความงดงามอะไรนะเป็นไม้ที่ทำอย่างร่วงๆเอาไว้สำหรับปืนนักโทษเอาไปใช้ในการต่ำแต่รู้ไหมว่าทุกวันนี้คนจำนวนเป็นพันล้านยังคงพูดถึงไม้นั้นอยู่วันนี้เราเข้าพิธีมาสนิทเราพูดถึงไม้กางเขนและสัปดาห์หน้าเราก็จะพูดถึงไม้กางเขนถ้าคุณยอมให้พระเจ้าใช้คุณต่อให้ภายนอกของคุณต่อให้พื้นฐานของคุณพื้นเพของคุณการศึกษาของคุณมันอาจจะไม่ได้เลิศอยู่นะแต่ถ้าคุณให้พระเจ้าทรงนำคุณจะเป็นสิ่งนั้นแหละที่จะสร้างผลนิรันดร์ผมไม่สนใจนะครับที่จะเป็นวันแมนโชว์อยู่ที่นี่ผมไม่สนใจที่จะไปขอตำแหน่งหรืออะไรก็ตามที่มันจะให้ผลแก่ตัวผมช่วงระยะเวลาสั้นๆผมขอที่จะให้พระเจ้าใช้ตังแค่ไหนก็ได้แต่ขอให้ผลที่ได้มันได้นิรันดร์ก็แล้วกันวันนี้ภาพเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยเป็นยังไงฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นฉันจะต้องเป็นอย่างนี้มันก็ดีแต่มันอาจจะให้ผลต่อแผ่นดินของพระเจ้าในระยะสั้นเท่านั้นเองบำเหน็จน้อยเห็นไหมบำเหน็จในสวรรค์ก็น้อยแต่ถ้าเราเลือกที่จะให้พระเจ้านำเราไปอยู่ในจุดที่พระองค์ได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วบำเหน็จในสวรรค์จะมากและบำเหน็จในโลกนี้ก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกันนั้นกลับมาที่ไม้กางเขนครั้งหนึ่งนะครับพระองค์ได้ทรงแบกบาปของเราไว้ในร่างกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และคุณตายจากบาปได้ในวินาทีที่คุณรับความรอดแต่มันไม่จบลงแค่นั้นสิ่งที่คุณต้องทำหลังจากรับความรอดคืออะไรครับดำเนินชีวิตตามคลองธรรมในภาษากรีกคือดำเนินตามความชอบธรรมพระเจ้าต้องการให้คุณเปลี่ยนการดำเนินชีวิตใหม่การดำเนินชีวิตนั้นรวมถึงท่าทีในหัวใจความคิดจิตใจของคุณคำพูดของคุณและการกระทำของคุณพระเจ้าต้องการตั้งแต่เมื่อคุณรับความรอดแล้วท่าทีในหัวใจเปลี่ยนจิตใจของคุณเปลี่ยนคำพูดของคุณเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของคุณเปลี่ยนงั้นการเป็นคนชอบธรรมทุกคนเป็นเมื่อรับความรอดแต่หลังจากที่รอดแล้วนะครับพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินตามความชอบธรรมด้วยการเป็นคนชอบธรรมทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างตามพระสัญญาเป็นของเราแต่การดำเนินตามความชอบธรรมจะทำให้เราได้รับเป็นประสบการณ์ตามพระสัญญาขอพูดอีกครั้งนึงนะครับการเป็นความชอบธรรมทำให้ทุกสิ่งที่พระเยซูสัญญาไว้เป็นความจริงในชีวิต
เป็นของเราแล้วแต่การดำเนินตามความชอบธรรมจะทำให้เรามีประสบการณ์จริงกับพระสัญญาในชีวิตนี้นี่คือสาเหตุที่คนชอบธรรมมากมายไม่ได้รับการช่วยกู้ไม่ได้รับพระพรคุณรู้จักใครแบบนั้นบ้างไหมผมเคยเห็นคริสเตียนบางคนช่วยยิ่งกว่าไม่เชื่อคนไม่เชื่อเพราะที่มีพูดถึงนะครับบางคนช่วยยิ่งกว่าผู้ไม่เชื่อซะอีกคริสเตียนบางคนทำให้การประกาศของพวกเราเนี่ยยากมากขึ้นเพราะนิสัยไม่ดีที่เขาทำให้คนอื่นเห็นผมเคยประกาศคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกเอาง่ายๆนะครับเพื่อนผมคนนี้เขาก็เคยบอกเขารู้จักกับคริสเตียนคนหนึ่งเขาเคร่งนะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เลยแต่ทำไมอ่ะวันจันทร์ถึงวันเสาร์เขาเป็นคนนิสัยไม่ดีมากๆถามว่าแบบนี้ชีวิตจะได้รับพระพรไหมชีวิตจะได้รับแต่คำแช่งสาปสิ่งร้ายๆก็จะเข้ามาเพราะเขาเปิดโอกาสให้มารทำงานในชีวิตแล้วเมื่อสิ่งร้ายๆเข้ามาสิ่งที่เขาทำตอบสนองกับสิ่งร้ายๆคือด่าต่อว่าพระเจ้าแล้วมันก็เป็นวงจรอุบาทแบบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดและตราบใดก็ตามที่เราไม่เปลี่ยนความคิดคำพูดและการกระทำของเราให้อยู่ในเส้นทางของความชอบธรรมสิ่งร้ายๆก็จะเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็ไปโทษพระเจ้าโยนความผิดให้กับพระเจ้าแล้วสิ่งร้ายๆจากมันก็เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะถูกทำลายไปและนี่คือประสบการณ์ของคริสเตียนมากมายแต่จะไม่ใช่ประสบการณ์ของใครสักคนที่นี่เอเมนดังนั้นคุณเป็นความชอบธรรมแล้วทุกอย่างก็เป็นของคุณแต่ขอให้ดำเนินอย่างชอบธรรมด้วยคุณสามารถดำเนินอย่างชอบธรรมได้โดยการดำเนินตามพระวจนะและคุณสามารถดำเนินตามพระวจนะได้โดยการดำเนินในความรักคนสามารถพยายามดำเนินตามพระวจนะแต่ถ้าไม่ดำเนินในความรักคุณสามารถตีความพระวจนะในการทำร้ายคนอื่นก็ได้รู้ไหมคนสามารถที่จะทำชั่วแล้วหาข้อพระคัมภีร์มาอ้างในการทำชั่วของตัวเองได้อ้างได้อย่างชอบธรรมเลยด้วยซ้ำไปนี่ไงเขายังทำอย่างบางคนอาจจะมีภรรยาสัก 4-5 คนแล้วบอกดาวิดมีมากกว่านี้ซาโลมอนมีมากกว่านี้แล้วข้อพระคัมภีร์ที่บอกกับพวกเราว่าการมองหญิงให้เกิดความกำหนัดก็เปรียบเสมือนกับการล่วงประเวณีแล้วข้อนั้นหายไปไหนคนสามารถหยิบข้อพระคัมภีร์มาอ้างความชอบธรรมของตัวเองในการทำสิ่งที่ชั่วร้ายได้ทั้งนั้นดังนั้นคุณสามารถดำเนินตามความชอบธรรมได้โดยการดำเนินตามพระวจนะและคุณสามารถดำเนินตามพระวจนะได้อย่างแท้จริงได้โดยการดำเนินโดยความรักความรักจะทำให้คุณตีข้อและตีความข้อพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้องเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักและถ้อยคำของพระองค์มาจากความรักของพระองค์แค่นั้นและนั่นก็คือพระผู้เขียนสดุดีได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงประทานบำเหน็จรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าในพันธสัญญาเดิมพระเจ้านับว่าเขาเป็นความชอบธรรมเพราะความเชื่อเขายังไม่เป็นความชอบธรรมแบบเราพระองค์ทรงนับว่าเป็นแต่สิ่งที่ดาวิดได้กล่าวไม่ได้หมายถึงเพราะท่านถูกนับว่าเป็นความชอบธรรมพระเจ้าถึงได้ประทานบำเหน็จแต่เพราะท่านดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมนั่นเองท่านจึงมั่นใจว่าพระเจ้าประทานความเหน็ดให้อย่างแน่นอนต่อไปท่านได้กล่าวว่าพระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้าคำว่าตอบแทนในที่นี้นะครับหมายถึงการพลิกฟื้นสภาพการซ่อมแซมการนำกลับมาสู่สภาพเดิมหากในเวลา